ธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่ได้มีโอกาสเดินภาวนาในช่วงเช้าประมาณสักตีสี่นะคะเห็นแสงที่ค่อยๆทอดลงมาเป็นรุ่งอรุณของชีวิตที่นึกถึงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ากัลยาณมิตรเป็นดังรุ่งอรุณของชีวิตแล้วเราก็ต้องโยนิโสมนสิการคือใคร่ครวญพิจารณาสืบค้นในการที่จะใช้ชีวิตของเราตลอดทั้งวันนี้อย่างไรให้คนที่หนึ่งถูกขนาบได้ถูกชี้ชวนได้วันนี้เป็นวันก่อนยุติความรุนแรงหนึ่งวันอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันยุติความรุนแรงวันนี้ต้องไม่มีเชื้อของอวิชชาก่อนเชื้อของอวิชชาก็คือความไม่รู้ที่จะนำไปสู่การปรุงแต่งอย่างไม่รู้จังหวะของการก้าวอย่างคนที่จะยุติความรุนแรงในหัวใจของเราก็คือการถอนอวิชชาซึ่งเป็นความรุนแรงในระดับเขาเรียกว่าระดับพื้นฐานนะคะแล้วมันก็มีอวิชชาในวิธีการของคนที่ฉลาดฉลาดที่จะโกงฉลาดที่จะเอาฉลาดที่จะนอกคอกฉลาดที่จะทำอะไรก็ได้ให้คนอื่นยอมรับว่าไอ้ที่เราทำน่ะมันถูกนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นอวิชชาที่น่ากลัวมากสำหรับสังคมที่มีโลกแห่งการใช้เครื่องมือสื่อสารที่จะทำให้คนเนี่ยเชื่อผิดหรือว่ามีลักษณะของการดำรงอยู่อย่างมีความงมงายในการสร้างเครื่องมือสื่อสารนั้นวันนี้เราจะพูดกันว่าคนที่ไม่นอกข้อไม่แหวกแนวต้องทำอย่างไรและขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้ก็เป็นที่โดนใจมากสำหรับการเตรียมการของเราในช่วงยุติความรุนแรงค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะมีผู้ที่จะร่วมรายการนะคะพี่ติ่งค่ะมาแล้วนะคะลุกกันมาตั้งแต่เช้าเหมือนกันเลยค่ะได้ยินเสียงสวดมนต์ไม่ใจนะคะมีสองคนไปคุณแม่ยืนแกว่งแขนมีคนไปสวดมนต์นะคะคุณแม่ก็ฟังอยู่แต่ในขณะเดียวกันคุณแม่ก็จะบอกว่าบางคนก็ใช้วิธีการภาวนาที่ไม่เหมือนกันตอนนี้พี่ติ่งกำลังอินกับการสวดมนต์ให้สวดมนต์ได้ทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าอย่าเช้านะเพราะตอนเช้าเนี่ยต้องเตรียมตัวออกรายการกับคุณแม่แต่วันนี้เราจะภาวนากับการปลูกต้นกุหลาบ 2,000 ต้นเสร็จภายในวันเดียวเพื่อพรุ่งนี้กุหลาบที่เราดูกันตั้งแต่เมื่อวานนี้จะเป็นเชฟเรื่องหัวใจเดียวกันและมานี่เลยพี่ติงทำออกแล้วเจ้าค่ะส่งอาจารย์อ้อมอยู่อ้าวรับภาษาอังกฤษเหรอเจ้าค่ะว่าคิดออกตอนอาบน้ำอ้าวเหรอว่า Embroid our hearts to one by thousand hands of love อ๋อนี่คือความหมายของคำว่าหัวใจเดียวกันและพันมือแต่ว่าต้องให้อาจารย์อ้อม approve ก่อนนะเจ้าค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เราเริ่มทำการยุติความรุนแรงในหัวใจของเราโดยการเอาพลังงานของเราออกมารับใช้คนให้มันถูกต้องโดยธรรมและความรุนแรงก็จะไม่มีเป็นสนิมกัดใจเราถ้าสนใจแชร์และกดไลค์เข้ามาเลยนะคะค่ะเดินมาเลยค่ะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะใช้พลังงานของเราเพื่อยุติอวิชชาในใจของเราขี้เกียจเป็นอวิชชาไหมพี่ติงขี้เกียจ ขี้เกียจเป็นอยู่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะกลับไปที่หินดำซึ่งโคนั่งอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วดูหนักแน่นมากเลยเราจะเดินไปหรือเราจะนั่งรถเดินไม่ต้องคะฮะรถไปก่อนแล้วเดินกลับอ่ะนั่งรถก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ไปถึงตรงนั้นไม่สายเกินไปตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่คะ240เอาละค่ะจะมีคนดูเยอะค่ะวันนี้เราก็จะขับเคลื่อนเลี้ยวไปทางนี้เลยค่ะวันนี้ลงทางด้านนี้เมื่อเช้านี้ได้เห็นแม่ชีส่วนหนึ่งทำวัดแต่บางส่วนเดินฉายไฟวับวับแวมแวมไปที่ทาราฟาร์มค่ะคงกำลังตื่นเต้นกับอะไรรู้ไหมคะตื่นเต้นกับเขาเรียกต้นอะไรมะเขือเทศเหรอมะเขือเทศอ่ะมะเขือเทศที่เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะไรบอยๆเกินเกินนะอะไรก็ไม่รู้มันชื่อถ้าจนแบบงงมันมากเลยค่ะนี่เราจอดตรงนี้นี่หัวใจเดียวกันเราก็จะทำงานเอาละ
โอ้ต้นนี้เธอก็งดงามนะฮะตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราจะทำเชฟหัวใจเลยเราจะล้อกระบอกน้ำมันเรื่องหัวใจเดียวกันไงก็จะเป็นอีกหนึ่งในยะนี่มาดูสิคะสะพังไหมคะสะพังไหมเมื่อเย็นนี้เราก็ดูว่าเขาคัดไอ้ที่ออกดอกเนี่ยอันนี้สวยมากเมื่อนันทวันอันนี้ชอบชังก็เป็นอนิจจังนะจ๊ะแต่ให้ดูก่อนว่าชอบเนี่ยนะเราจะได้รู้บอกเขานี่ไงมันประมาณเดียวกันแหละใช่ไหมคะมันเหลือบม่วงอ่ะเราชอบเนี่ยเหลือบม่วงนี่ไงอุ้ยดูเธอโดดเด่นนะคะคุณแม่จิ๋วใช่ๆอันนี้เราจะเอามาทำเป็นนี่ไงอันนี้เราจะมาทำเป็นไม้เลื้อยใช่ไหมคะอันเนี้ยไม้เลื้อยน่ารักมากจิ๋วอันนี้แหละที่อยากจะบอกว่าเขาถ่ายมาสวยมากเลยที่เซ้งเขาถ่ายมาเอ้ยนี่ยังไม่เห็นดอกไหนไม่สวยเลยนะเราก็ชมดูสิดูม่วงเนี่ยแล้วดูกลีบเขาสิคะเนี่ยหรือว่ากุหลาบมันจะต้องช่วงเนี้ยช่วงอากาศแห้งๆหน้าหนาวไหมเจ้าคะใช่นี่นะกำลังจะบอกว่าเดินแกว่งแขนแล้วจงกรมแล้วอะไรกันแล้วรอว่าเมื่อไหร่พระอาทิตย์จะขึ้นเพราะตื่นมาแต่ตีสามนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนว่าพลังงานมันเหลือเฟือเขาเรียกไฮเปอร์เปล่านะเราอ่ะไม่น่าจะใช่นะเนี่ยเรามาทำเชฟกันตรงนี้เลยค่ะสมมติว่าขับรถเข้ามาเดี๋ยวเราจะปลูกต้นไม้ใหญ่โอ้ขอบพระคุณมากนะคะต้นไม้ต้นใหญ่อ่ะค่ะจากอะไรนะมหาสารคามปรากฏว่าท่านที่เป็นเจ้าของเนี่ยพอรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้มาถึงคุณแม่โอ้ยอนุโมทนานะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออไม่มีอะไรบังเอิญเขาคุณเมธาวีใช่ไหมเขาพยายามเขากำลังพยายามโทรไปถ้าคุณเมธาวีฟังคุณแม่อยู่คุณแม่จะรู้สึกดีมากเลยถ้าเราจะเล่าเรื่องประวัติของต้นไม้ต้นนี้ที่คุณจะถวายคุณแม่แล้วมันเป็นยังไงมันจะเป็นนางเอกในหุบเขาที่เราจะเล่าเรื่องราวเล่ากุศลนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรบังเอิญหรอกนะคะคุณแม่ก็แอบเห็นแวบๆว่าตอนที่จะยกมาเนี่ยมีคนที่ตั้งใจก็ต้องบอกกล่าวเพราะเป็นต้นไม้ใหญ่แต่สุดท้ายเลยก็ไม่มีอะไรบังเอิญวันนี้เราก็ได้พบแล้วเราว่าทุกเรื่องราวมันต่อเนื่องอย่างมีกุศลและเจตนาถ้าเรามีกุศลเราต้องได้ผลของกุศลเราเรียกว่ากุศลวิบากกรรมมีกุศลในการทำที่เป็นกุศลและเจตนากุศลวิบากกรรมก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะวันนี้เรามาอ่านบทธรรมกันเช้านี้ก่อนดีไหมคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำเชฟเดี๋ยวเราก็จะได้บอกเลยว่าเด็กๆทานข้าวเช้าเสร็จแล้วเราจะมาเตรียมดินแล้วดินก็ดีด้วยนะเนี่ยเนี่ยดินก็ดีด้วยค่ะแล้วก็จะเนี่ยค่ะใกล้น้ำเลยน้ำตรงนี้แหละค่ะเป็นรูปหัวใจพอต้นไม้ใหญ่ของคุณเมธวีตั้งปึ้งรับแขกเข้ามาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้พันต้นอ่ะไม่ใช่พันปีอันนี้ก็เกินแล้วนะคะเกินแล้วค่ะไม่รู้จะว่ายังไงแต่ค่ะวันนี้เราจะนั่งอ่านที่ก้อนหินหรือเราจะนั่งอ่านที่ชิงช้าอภิติงเลือกก้อนหินก็ได้ก้อนหินมาแหมดูเหมือนเราจะจับจองพื้นที่กันแล้วนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะแสงสวยไหมคะมืดไปปะไม่มืดค่ะคุณยายคะไม่มืดงั้นคุณยายนั่งแล้วพี่ติ่งล่ะนี่นะเราเห็นเชฟของบ่อน้ำเป็นหัวใจอันนี้คือหัวใจแม่ใช่ไหมศาลาหัวใจแม่กับกุหลาบหัวใจเดียวกันและพันมือโอเคไหมเนี่ยนี่อย่าตื่นเช้าทีนะถ้าตื่นเช้าจะเป็นไดนามิกแล้วก็ไอ้ไดนามิกเดี๋ยวคนอื่นตามไม่ค่อยทันหรอกคันนี้สั่งการไปแล้วอึ๊บได้ยินเสียงคุณแม่สั่งการสั่งจริงเหรอคุณแม่มีที่ไว้น้ำไม่ได้ใช่ไหมตั้งเลยตั้งคือเวลาที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเวลาที่เราทำภาวนาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตือนให้ทุกคนตื่นเช้าๆคือมันจะดีมากมันเหมือนแบตเตอรี่เต็มอ่ะอีพวกนอนดึกตื่นสายเนี่ยแบตเตอรี่พ่องทำงานไปก็ไม่ถึงเป้าหงุดหงิดจะอี้จะอ่านหารู้ไหมว่าไม่ชาร์จแบตเตอรี่คุณแม่เนี่ยทำงานอย่างชาร์จแบตเตอรี่ลุกขึ้นมาก่อนนะคะส่งเสียงไปก่อนแล้วก็บอกส่งเสียงเนี่ยไม่ได้ส่งคำสั่งนะคะคือพอมันเตรียมจิตรู้จิตมันก็ส่งใช้คำว่าพลังงานเนาะมันก็เหมือนที่ชาร์จแบตเตอรี่พอมันเต็มปุ๊บมันเสียบเต็มปุ๊บ
เราก็ส่งไปเพราะเรารู้ว่าสังฆาเราต้องลุกอยู่แล้วก่อนเชิญระฆังก็ให้เชิญระฆังแห่งสติเราก็เห็นแล้วที่เนี่ยพอตีก่อนตีสี่เนี่ยแบบเหมือนทุกคนก็แบบเหมือนกำลังจะตื่นน่ะพอมันตื่นขึ้นมาอย่างตื่นตัวทั่วพร้อมแบตเตอรี่เต็มแล้วก็สวดมนต์โอ้ยแม่สีฉันก็สวดมันละเมียดนะฮะเสียงเนี่ยบางทีก็นึกในใจนะมนุษย์เนี่ยมันมีความหลากหลายบางคนมันก็ถูกพอกมาด้วยต้องสวยต้องเพาะแต่พอถึงที่สุดแล้วเนี่ยสวยก็ต้องเอาออกเพราะก็ต้องเอาออกแล้วมันต้องเป็นยังไงมันต้องไปถึงความงอกงามจนไร้ตัวตนบางทีมันก็เพาะของฉันสวยของฉันเราดูกุหลาบคุณแม่ก็ต้องเห็นไหมสวยชอบแต่ว่าต้องไม่เผลอเพลินคือต้องเบรกตัวเองไว้ในทุกขณะและไอ้สิ่งนี้มันก็จะเป็นประโยชน์และเกื้อกูลที่มันไม่มีของฉันสำคัญที่สุดโลกนี้ไม่มีฉันไม่มีของฉันมีแต่เหตุปัจจัยแห่งการเติบโตและงอกงามแล้วมันก็จะมีการเสื่อมไปสลายไปแต่เสื่อมอย่างไรอย่างไม่ทุกข์สลายไปอย่างไรเพราะมันไร้ตัวตนแรกมันก็ไม่ได้รู้สึกสูญเสียอันนี้ก็เป็นกิจที่เราจะต้องฝึกจากหยาบๆเรื่องหยาบๆไปจนถึงละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นที่สุดเลยก็คือมันไม่มีฉันมันไม่มีอัตตาตัวตนของฉันคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะต้องแบบสว่างเป็นหนึ่งเดียวกันในระดับของการเขาเรียกอะการเห็นสภาวธรรมเกิดดับอย่างฉับพลันอันนี้ก็จะต้องใช้เวลารุ่งอรุณเนาะตอนที่มันไม่ส่งความคิดไปไหนอะแต่มันตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อแล้วก็ส่งพลังงานพอมันเตรียมจิตแล้วมันส่งพลังงานออกไปไอ้พลังงานอย่างเงี้ยมันจะสุจริตมันจะไม่นอกคอกนะไม่แหวกแนวอ่ะลองดูอ้าวค่ะอุ้ยสวยนะเนี่ยนั่งให้ออสมันดีใจนะเนี่ยถวายมาก้อนหนึ่งเราซื้อ13ก้อนทันทีถวายมาอีก5รถด้วยนะนี่เห็นกุหลาบดิ่งๆด้วยค่ะเอาต้องกุหลาบมาวางจัดพร็อพใกล้ๆพี่ติ๋งก็ได้นะคือแบบเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันตั้งใจอยู่แล้วแหละว่าพี่ติ๋งเขาเป็นเจ้าภาพก็ตั้งใจว่าพี่ติ๋งมานี่แหละต้องมาปลูกทําไมล่ะคุณแม่คิดอย่างนี้นะคือถ้าสมมติที่เนี่ยมันมีความร้อนกลางวันแล้วแรงมากในขณะที่กลางคืนเย็นก็เย็นน่ะขนาดกุหลาบพี่ติ๋งตัดมาคุณแม่ตื่นขึ้นมาตีสามคุณแม่เอาไปมันยังเห็นเป็นน้ำจับที่กลีบกุหลาบเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอ้าวก็ถ้าที่นี่มันปลูกกุหลาบได้ดีก็ปลูกกุหลาบสิเพราะว่าหนึ่งปุ๋ยเราดีแมลงเราก็หลั่นล้าไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่กินนะคุณแม่ว่าเขากินแต่เขากินนิดหน่อยนโยบายของเราก็คือปลูกแบ่งกันกินโดยที่ไม่ฆ่าพอมันไม่ฆ่ากุหลาบเนี่ยคนมักจะเอาไปดมจริงไหมสมมติถ้าเราฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยเราตายไหมเป็นความรุนแรงไหมรุนแรงเจ้าค่ะรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดก่อนว่าเราจะทำอะไรไม่ใช่เราอยากทำอะไรเราก็ทำเราซื้อได้เราก็ซื้อไม่ใช่หรอกคุณแม่มองว่ากุหลาบน่าจะเหมาะก่อนที่เราจะได้กุหลาบของหมอนุ้ยมาใส่ตรงนี้เป็นกุหลาบ20ปี 5,000 ต้นนะคุณแม่สักคือนึกถึงที่เราไปเดินที่ไร่กุหลาบหมอนุ้ยสิอันนั้นจะหอมด้วยเจ้าค่ะและอันนั้นเป็นโปรดักต์ด้วยอันนั้นยั่งยืนนะเราตายไปกุหลาบยังอยู่ใน20ปี 5,000 ต้นเลยเหรอเจ้าค่ะต้องสั่งอย่างนั้นไม่พออีนี่200ต้นหัวใจนิดเดียว 2,000 ต้นเดี๋ยวต้องเพิ่มเจ้าค่ะต้องเพิ่มใช่คือนี่พี่ติ๋งลองดูพี่ติ๋งต้องดูว่าถ้ามันเป็นต้นไม้ที่แบบกุหลาบของเขาเนี่ยเขาเริ่มปลูกต้นเท่านี้พอมันไป20ปีมันใหญ่เท่าของหมอนุ้ยไงงั้นเราเดินจงกรมอ่ะพี่ติ๋งลองคิดเราเดินจงกรมตอนเช้าเราเห็นอะไรเราเห็นอนาคตใช่ไหมเราก็ลงทุนในปัจจุบันเราเห็นอนาคตเลยนั่นแหละคุณแม่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆคลับเฮาส์เรื่องสุขภาพเลยหนึ่งตื่นเช้าสุขภาพก็ดีวันนี้แกว่งแขนหายใจได้ลึกเพราะว่าร่างกายเราต้องการออกซิเจนคุณแม่ต้องการให้เชื้อมะเร็งมันตายโดยธรรมชาติไม่ใช่ตายเพราะยาคุณแม่เชื่อเลยว่าคุณแม่จะฟื้นฟูร่างกายได้ดีแล้วเราก็นอนเร็วตื่นเร็วแต่สดมีสิ่งที่เรา
นึกถึงทีไรเราก็อิ่มใจว่าเราได้แบ่งปันเวลาและพลังงานไว้เหมือนเราปลูกต้นไม้นะเราลุกขึ้นมาแกว่งแขนเราหายใจต้นไม้ยังไม่มีใบเลยแต่เรามีความรู้สึกว่าเรากับเขาคือลมหายใจเดียวกันเดี๋ยวเขาก็ออกใบเดี๋ยวเขาก็ให้ลมหายใจกับโลกเขาไม่ต้องให้เราคนปลูกเราเป็นแค่เพียงหนึ่งต้องขอบคุณเขาที่มีโอกาสมาให้เราปลูกเหมือนคุณเมธวีนะคะพอรู้ว่าต้นไม้ของเธอในแผ่นดินของเธอมาอยู่ที่ตรงนี้ถ้าตามคุณแม่มาเลยนะเนี่ยแล้วเมื่อคืนเนี่ยเลขาคุณแม่ต่อไปไม่ได้รับให้คุณแม่ก็ได้รับไม่เสร็จตอนเช้าพอตื่นขึ้นมาก็จะอ่านว่าใครส่งอะไรมาเพราะเป็นคนจะไม่ตอบอะไรตอนหัวค่ำเพราะหลับเราจะเช้าขึ้นมามันจะภาวนาก็ดีจังดีใจที่ได้ปลูกต้นไม้ในฤดูกาลที่หลายคนบอกว่ารากต้นไม้มันจะชะงักที่จริงช่วงนี้คือช่วงปลูกเลยเพราะว่ามันจะเซฟแล้วเรามีอาหารทางลำต้นที่เรามั่นใจแล้วว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาสงวนพลังแล้วเขาเริ่มแตกอีกทีนึงเนี่ยเขาจะแข็งแรงคุณแม่ไม่เชื่อว่าปลูกต้นไม้หน้าฝนแล้วต้นไม้ใหญ่จะแข็งแรงเพราะมันเน่าได้อันเนี้ยมันแห้งมันน่าจะดีวันนี้เราจะมาคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์กันนะเจ้าค่ะพี่ติ๋งดูซิมีใครตั้งคำถามมาไหมเนี่ยให้เห็นตอนนี้ว่าต้นไม้เรายังไม่มียังไม่มีใบเลยอ่านจนกระทั่งวันหนึ่งต้นไม้มีใบอ่ะยังไม่ถามหรอถามหน่อยสิจะได้แบบมีแต่คุณธเนศทักมาเจ้าค่ะคุณธเนศไปหาหมอหรือยังวันนี้วันพุธวันนี้วันอังคารใช่ไหมเจ้าค่ะอังคารค่ะคุณธเนศไปพรุ่งนี้เจ้าค่ะอ๋อเอาไปวันยุติความรุนแรงวันนี้คุยกับพี่ปุ้ยบอกว่าเอ๊ะเราจะพูดว่าหัวใจเดียวกันกับพันมือหรือหัวใจเดียวกันและพันมือก็ดีเบตกันเล็กน้อยพี่ปุ้ยบอกเอาหัวใจเดียวกันและพันมือก็ได้เพราะว่ามันแลกคือมันหรือหัวใจเดียวกันกับพันมืออ่ะเราถามไปเขาไม่ถามเราถามหัวใจเดียวกันเนี่ยคือทิฏฐิเราเสมอกันด้วยหัวใจที่มีสัมมาทิฏฐิจะเอาคำว่าหัวใจเดียวกันและพันมือคือหนึ่งหัวใจและพันมือกับหนึ่งหัวใจกับพันมือเอาไหนทำกันบ้านก่อนคุณว่าเดี๋ยวย่อยก่อนเจ้าค่ะเดี๋ยวย่อยก่อนย่อยก่อนเพราะภาษาอังกฤษมาแล้วไงใช่ไหมภาษาอังกฤษมาแล้วค่ะอันนี้เป็นบทขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะว่าด้วยการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลสเซตเนี้ยจะเป็นเซตที่ว่าไม่ทำไปตามอำนาจกิเลสคือให้ใช้มันมีอำนาจของกิเลสกับปัญญาถ้าปัญญาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเหนืออำนาจใดๆล่ะยุติความรุนแรงด้วยปัญญาและกรุณาเนี่ยพระอริยธาราเนี่ยใช้ปัญญาและมหากรุณาที่ใช้มหากรุณาเพราะว่าท่านเปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าในเพศแม่ไงอย่างพวกเราก็ต้องใช้กรุณาอย่างเช่นพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้มหากรุณานั้นการยุติความรุนแรงด้วยปัญญาและกรุณาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำมาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่ปี2545เนี่ยคุณแม่ทำเพราะเราเห็นเด็กและผู้หญิงถูกทารุณกรรมเนี่ยเราก็มั่นใจเลยว่าเอาเหอะแผลเป็นมันก็แค่แผลเป็นมันไม่เจ็บทีนี้ถ้าเราจะมีแผลเป็นก่อนแล้วเราไม่มีแผลเป็นเลยล่ะอันไหนจะดีอันนี้เราต้องเป็นเด็กที่ไม่แหวกแนวละอันเนี้ยลองดูนะคะเป็นการพูดคุยว่าคนที่เขามีปัญญาเนี่ยเขาต้องดำรงชีวิตประมาณไหนค่ะคนไม่แหวกแนวภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไปนี่เข้าหลักเกณฑ์แล้วนะบุคคลที่จะเป็นเชื่อถือเมื่อมีการกระทำสามอย่างนี้คุณจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้คุณต้องมีการกระทำสามอย่างจะชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขทำไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการกระทำสามอย่างอะไรบ้างเล่าเห็นไหมว่าความน่าเชื่อถือมันต้องเป็นไปอย่างนี้คือหนึ่ง
พื่อให้มหาชนคือคนหมู่มากได้ประโยชน์ได้ความสุขเจริญเพื่อความเจริญเพื่อเกื้อกูลประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่มนุษย์และเทวดาเมื่อวานนี้เราก็ชุมนุมเทวดาเพื่อรับต้นไม้แต่ละต้นของเรานะคะการกระทำสามอย่างคือหนึ่งทำการชักชวนมหาชนในการกระทำทางกายอันเข้ารูปหลักเกณฑ์แห่งการทำที่สุดแห่งทุกข์ในพระศาสนาคือกายต้องไม่บิดเบี้ยนไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ 2. ทำการชักชวนมหาชนในการกระทำทางวาจาอันเข้ารูปกับหลักเกณฑ์แห่งการทำที่สุดแห่งทุกข์ในพระพุทธศาสนาคือที่สุดของทุกข์เนี่ยคือพ้นทุกข์ทางกายก็ไม่บิดเบี้ยนทางวาจาก็ต้องเชื้อเชิญชวนนะเป็นกัลยาณมิตรทั้งกล้าขนาบและชี้ชวนว่าอย่าทำอย่างนี้เพราะมันไม่ใช่ว้าวๆเปิบเปิบสะมันเอาใจอะไรเงี้ยไม่ใช่กายก็ต้องไม่บิดเบี้ยนวาจาก็ไม่บิดเบี้ยนทีนี้จิตละ3ทำการชักชวนมหาชนให้ชวนด้วยนะไม่ให้ทำคนเดียวด้วยนะชักชวนในการบำเพ็ญทางจิตอันเข้ารูปกับหลักเกณฑ์แห่งการทำที่สุดแห่งทุกข์ในพระพุทธศาสนาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไปนะเชื่อถือคือศรัทธาบุคคลที่จะเป็นที่ศรัทธาของมหาชนทั่วไปเมื่อมีการกระทำสามอย่างเหล่านี้เข้าแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขทำไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแหละประโยชน์และความสุขเกื้อกูลต่อมหาชนเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะมีแฟนคลับเยอะแต่มันไม่น่าเชื่อถือมันเมามันสะใจมันเป็นไปเพื่อความรุนแรงเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ประโยชน์และความสุขไม่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลและสงเคราะห์คนที่จะเป็นที่น่าเชื่อถือได้ก็ต้องเป็นผู้นำทางกายวาจาใจที่จะชักชวนหรือเชิญชวนให้ไปสู่การเจริญคือคำให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปในการทำการไม่เบียดเบียนทั้งกายวาจาใจบำเพ็ญจิตก็คือให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นขยันหมั่นเพียรแล้วก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ตัดพ้อต่อว่าคนที่ตัดพ้อต่อว่าก็จะซึมนะก็ไม่เป็นประโยชน์และเกื้อกูลทั้งมนุษย์และเทวดาบ่นบ่นไปพร่ำๆไปเทวดายังเบื่อเลยชัดเจนนะบทเนี้ยเป็นผู้ไม่แหวกแนวเดี๋ยวนี้เราชอบทำอะไรแหวกแนวเพราะเราคิดว่าทำอะไรประหลาดประหลาดดังดีบ้าบ้าบอบอด่าทอหยาบคายคนชอบแต่มันเป็นประโยชน์และเกื้อกูลไหมมันไปเพื่อความสุขของมหาชนไหมมันอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่สะใจแต่มันไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นไปเพื่อปัญญาฉะนั้นวันนี้ก็เป็นกับเวลาสมมติถ้าเราจะบอกว่าโอ้เด็กๆอย่าแหวกแนวไปเลยลูกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตีกรอบให้เขาจนอึดอัดแต่เราบอกให้เขาเลือกคือเขาจะมีอะไรก็ได้ที่เป็นอัตลักษณ์ของเขาในยุคสมัยนี้โดยที่อยู่ในพื้นฐานของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ทำแล้วเนี่ยมันไม่เบียดเบียนและต้องเป็นประโยชน์และเกื้อกูลประโยชน์และเกื้อกูลแบบให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยอันนี้เราก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวแล้วเพราะบอกว่าเป็นการชักชวนมหาชนให้มาทำด้วยกันเหมือนหุบเขาโพธิสัตว์ปลูกต้นไม้คนเดียวก็ปลูกได้นะแต่ชวนกันกุหลาบเนี่ยปลูกได้แต่ชวนกัน1คน2มือ2ต้นวันนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยววันนี้เสร็จเลยค่ะแล้ว1ต้นก็ให้ดอกโลก
ม่ได้ให้ดอกกับเราเราก็เห็นอยู่ก็วันนี้ถ้าใครเข้ามานะคะก็มาตรงนี้แหละค่ะตรงนี้ชื่อศาลาหัวใจแม่เนี่ยตรงนี้เขามีเชฟเป็นเชฟหัวใจอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ทำกุหลาบขึ้นมาก็จะเปิดตัวเรื่องยุติความรุนแรงในสตรีสากลเพราะสตรีคือแม่ค่ะถ้ายุติความรุนแรงต้องหมายถึงการทำให้สติมันอลักขาจิตเลยอวิชชาจะได้ไม่เกิดเพราะอวิชชามันมาจากอะไรมาจากความไม่รู้เท่าทันถ้ามีสติรู้เท่าทันมันก็ไม่ทำงานด้วยอวิชชาสตรีที่ไม่นำความรุนแรงคือสตรีที่มีสตินั่นเองเพราะสตรีกับสติคือคำพูดเดียวกันน้องหญิงเธอจงมีสติเถิดเหมือนบอกว่าผู้หญิงที่เป็นแม่เนี่ยกลับมามีสติเถิดการยุติความรุนแรงในสตรีเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่แค่เพียงจ่ายค่าแรงให้ผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายไม่ได้ที่เขาเป็นวันสตรีสากลเนี่ยยุติเพราะว่าค่าแรงของผู้หญิงมันต่ำกว่าผู้ชายไงมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปที่มีการต่อสู้เอ้ยยุโรปหรืออเมริกานะไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียกร้องว่าผู้หญิงในโรงงานอ่ะที่มันใช้แรงงานแล้วได้ค่าตัวน้อยอ่ะเราไม่ใช่เป็นมนุษย์แรงงานเราเป็นมนุษย์ที่จะชักชวนให้ลูกของแม่ที่เป็นทั้งเด็กหญิงเด็กชายเนี่ยรู้ว่าแม่ให้ลมหายใจแห่งสติกับลูกนะแม่ได้ไม่กระทำความรุนแรงลงไปในหัวใจลูกแล้วคือแม่ไม่ทำยุติความรุนแรงในสตรีมันจะส่งต่อไปยังเด็กและสตรีที่เป็นลูกของแม่ได้หัวใจแม่พี่ติ่งพูดเรื่องปูนปั้นให้ฟังเนี่ยยายก็อยากจะบอกปูนปั้นว่าแม่เนี่ยเขาจะเจ็บปวดมากถ้าเขาเห็นเราเจ็บปวดเราคือลูกเพราะฉะนั้นเรารักแม่เราก็อย่าทำความเจ็บปวดให้กับใครจะรักจะไม่รักก็ต้องไม่ใช้อารมณ์กุหลาบเนี่ยมันเป็นเรื่องของการชวนให้หลงมากเลยยายอนุญาตให้พี่ติ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็เพื่อให้รู้ว่าเรากำลังเตือนผู้คนเห็นของสวยก็อย่าฟูเห็นของไม่สวยก็อย่าแฟบอย่าเพลินฟูฟูแฟบอย่าแหวกแนวอย่านอกคอกฟูก็รู้ว่าต้องละความเพ้อแฟบก็ต้องบรรเทาโทสะถอนอวิชชาได้ความรุนแรงไม่มีอย่างเงี้ยเรียกว่ารักไม่หลงสื่อสารกันให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะโลกปัจจุบันเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าจะอยู่คู่หรืออยู่ขี้อยู่คู่รุนแรงก็มีอยู่ขี้รุนแรงก็มีแต่ถ้าถอนความรุนแรงได้ด้วยสติมีปัญญาและกรุณาให้อภัยคู่ก็ไม่ทุกข์ขี้ก็ไม่ทุกข์จะอยู่จะหย่าไม่เป็นไรต้องพ้นทุกข์อย่างเงี้ยความรักที่ไม่หลงเนี่ยยายก็สอนอย่างนี้แหละเพราะว่าผ่านมาเยอะใช่ไหมผ่านมาเยอะมันเรียนแบบกันก็ไม่ได้แต่ว่าอยากให้เด็กๆ เขารู้นะว่าเราสอนเขาเนี่ยแบบเป็นเหมือนอะไรที่เราก็คือบางทีมันเหนื่อยนักก็นั่งพักกับลูกคุณยายยังรู้สึกล้าเลยนะเวลากลางคืนนอนเดี๋ยวนี้ก็จะไอ้ถุงร้อนเนี่ยมันช่วยให้เราผ่อนคลายพอประคบหลังมันก็รู้สึกดีตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าไม่ต้องตื่นขึ้นมาเพราะตะคริว
เราก็ทำร่างกายให้อบอุ่นเราจะไปร้องแรกแหกกระเชอใครเขาล่ะว่าเราทำงานเยอะจะต้องจะอี้จะอ่านไม่หรอกไม่ต้องขอความเห็นใจทิ้งคนที่ยังร้องขอความเห็นใจมันยังรุนแรงลึกๆทำแล้วเขาต้องเห็นโทษลูกทำแล้วไม่เห็นก็ได้เรารู้จักใจของเราเดี๋ยววันนี้เราจะไปแอดเวนเจอร์กันแหละเพราะว่าวันนี้เราก็จะอ้าวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหรือเรามาขีดกันเลยไหมสมชายอยู่ไหนอ่ะวันนี้เรามีไม้ไผ่เหลือด้วยโอ๊ยหรือเราจะเข้าไปดูไอ้นี่เข้ามานี่ไม่ชีกิฟต์อ่ะเดินกับไม่ชีอะไรอ่ะตอนตีก่อนตีห้าคุณยายยืนแกว่งแขนอยู่ก็ทางนี้เดินไปสวดมนต์สองคนใครนะพี่นุ้ยกับญี่ปุ่นเจ้าค่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นยายก็แกว่งแขนอยู่เดินไปก็มีสองคนไฟวับวับแวมแวมเข้าไปที่ทาราฟาร์มไปดูไหมไปดูจูนเนาะก็ไม่รู้แหละก็คงจะมีคนอยากไปคุยกับมะเขือเทศไหมดอกมะเขือเทศน่ะวันนี้ทองก้อนเข้ามาแล้วนี่เขาเอาเครื่องมือมาแล้วนี่จ้ะนึกก็เอ็นดูนะไปชิมอะไรก็ไม่รู้มันจะกินอะไรก็ตามนะมันต้องบอกหมูปล่อยเอาไปฝากยายจ๋าปรากฏว่าคนโคราชเรียกยายจ๋าหมดอีกหน่อยก็ยายจ๋าก็มีอะไรเนี่ยแหละความรักบางทีมันต้องพูดหรอกอ้าวนั่นใครล่ะปะเราไปกันแล้วเนี่ยชอบมากเลยเนี่ยไม่ใช่ชอบเพราะว่ามันเหมาะกับการนั่งนะเดี๋ยววันหลังนะพอแดดร้อนๆก่อนที่จะพักงานนะจะให้เบชีลงมานอนแล้วทำให้เนี่ยค่ะทำสปาหินหินดำเนี่ยเวลาถูกแดดมันจะร้อนแล้วอุ่นแล้วมันจะคลายตอนเย็นเราเรียกว่าสปาหินอ่ะปะไปดูเขาเรียกอะไรนะมะเขือเทศน่ะอะไรบอยอะไรเกินสวีทสวีทบอยสวีทเกินแหมจ้าจ้ามาสวีทบอยสวีทเกินจ้าแหมเขาแบบเขาเตรียมแล้วค่ะช่างกิโลเดี๋ยวสวีทเกินนี่มาเราไปดูกันพี่ติ่งเห็นหรือยังนี่นี่พี่ติ่งเห็นยังเห็นแล้วจ้ะแล้วก็เห็นหินที่เข้าไปตั้งไงใช่ใช่เดี๋ยวคุณแม่จะย้ายหินตรงองค์ดำมาเป็นประตูทางเข้าตรงนี้เพราะว่าตรงนู้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบอาจจะไม่เหมาะแล้วเพราะว่าโอ้โหท่านใหญ่โตแล้วภูเขาใหญ่โตไอ้ประติมากรรมนั้นมันเล็กไปเดี๋ยวจะยกมานี่แหละเออให้กำลังใจแม่ชีที่นี่หน่อยเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอก้อนหินส่วนอันนี้เดี๋ยวเอาไว้สำหรับเช็คให้เด็กๆ เข้าไปโผล่หน้าตรงหัวใจไงอ่ะพี่ติ๋งไปทำสิพี่ติ๋งเราไปดูพี่ติ๋งไม่ต้องหัวใจอ่ะถ่ายถ่ายเดี๋ยวคนอื่นมาจะได้เช็คงานจอดนะคะไล่ทาราฟาร์มีหัวใจมีสองตาอ่ะพี่ติ๋งไปพี่ติ๋งสูงอ่ะน่ะอ่ะลองดูลองดูสาธิตสาธิตค่ะเดี๋ยวเรากำลังรอหินอีกก้อนหนึ่งวางข้างล่างเป็นรูปหัวใจพี่ติ๋งสวยไหมคะถ่ายรูปไว้ค่ะเป็นรูปหัวใจนี่ซื้อมาเพราะมันเป็นหัวใจไงหัวใจเดียวกันเนี่ยแหละโครงการหัวใจเดียวกันและพันมืออันนี้ต้องขย่งใช่ไหมต้องขย่งแล้วถ้า3คนก็จะเป็น3คนเลยหัวใจเดียวกันเป็นตัวอย่างค่ะสาธิตเพราะตอนนี้พูดเรื่องหัวใจเดียวกันอะไรเป็นหัวใจเดี๋ยวกำลังจะดูว่าวันนี้ออสจะเอาหินมาลองล่างหรือเปล่าก็จะจัดตรงนี้ให้เสร็จเลยเนี่ยเห็นแม่ชีเดินฉายไฟอยู่ตรงนี้คุณแม่ก็ยืนแกว่งแขนอยู่ไงแม่ชีกิฟต์นั่นแหละเพราะเป็นคนบอกว่าสวีทบอยสวีทเกิร์ลอันนี้เดี๋ยวขอให้เข้ามาฉีดหน่อยอ่ะนี่ดูสิคะต้นไม้ทุกกิ่งของเราเห็นอุ้ยดูสิชะโงนเงินนะดูสิออกดอกแล้วทำไมมันแตกเขียวเร็วนะนี่ไงปุ๋ยไงปุ๋ยไงลูกปุ๋ยนั่นแหละปุ๋ยทองก้อนเขานั่นแหละอย่าไปบ่นเขานะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นความรุนแรง
ทองก้อนเนี่ยจะไปดูแลกับใครก็ช่างเถอะกับคุณแม่เนี่ยลองกล้าสิลองนี่ดูดิเนี่ยชนวนเงินอันนี้ที่คุณวันนั้นน่ะที่มาปลูกพี่ติ่งจําได้ป่ะหนุ่มกะลาหนุ่มกะลากับคุณอะไรคะอันนี้ค่ะที่เราบอกคุณทราบดูสิอาจอดเนี่ยจ้ะนี่ไงไม่ฉีกิฟมากิฟมาให้ยายดูกิฟเดินใช่ไหมล่ะตอนตีห้าน่ะลูกมากับใครอะลูกไม่ฉีอะไรนะที่เขาเอาไอ้ตัวที่คล้ายๆโพลิเมอร์ใช่ไหมจะไม่ฉีอะไรแล้วลูกไม่ฉีพรค่ะออสเตรเลียเอาคนละอันไหนๆยายขอดูซิสวีทเกิร์ลนี่พี่เตียงมาดูผลงานไม่ฉีกิฟต์นี่ไงสวีทบอยหรือสวีทเกิร์ลเจ้าคะสวีทเกิร์ลไหนอะลูกมีลูกกันนี่ไงลูกกินมะเขือเทศให้นานที่สุดกินยังไงกิฟต์มะเขือเทศหรือมะเขือเปาะคะเจ้าคะมะเขือเทศมะเขือเทศค่ะเขียวอยู่เนาะมะเขือเทศเขียวๆเนี่ยจำได้ป่าวันที่เราไม่มีกินอ่ะจำได้ป่าที่กี้มาเป็นเชฟคนแรกอ่ะจำได้ไหมกิฟที่เราไม่มีกินแล้วเราปลูกมะเขือเทศออกมาไปเอามะเขือเทศอันนี้แล้วบีบมะนาวเรากินซ่ามากเพราะอะไรคะเพราะอดอยากดูวันนี้สิคะดูความสามารถของคุณกิฟนี่อะไรคะถั่วโอ้โหเดี๋ยวก่อนอันนี้บอยหรือเกินลูกเป็นพวงเลยเกินเหรอเกินไหนเธอดูชี้ให้ที่เธออยากโชว์หน่อยสิอันไหนอาทิตย์อ๋อนี่นันทวานมานี่สิมาสินี่ไงมานี่ไงเป็นพวงเลยพี่ติงอันนี้กี่วันนะลูกอันนี้กี่วันจะได้กินอะไรอีพวกไม่ลงทุนจะกินอย่างเดียวเนี่ยค่ะตายเดี๋ยวก่อนนะ1 2 3 4 5 6 12 12เม็ดใน1พวงฮะเหมือนองุ่นเลยค่ะโอ้เฮ้ยไหนซิไปอีกอันนะซินี่ไงขอประกาศนะคะตอนนี้รีบผูกปิ่นโตนะคะเอางี้เลยค่ะผูกปิ่นโตเนี่ยค่ะส่งให้4ครั้งต่อเดือนนะคะเก็บเงินมาเลยค่ะเดือนละสัก 2-3 พันอะไรประมาณนี้นะคะก็จะได้เมล็ดพันธุ์ไงคะซื้อทีนึง 20,000 นะคะเมล็ดพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคุณแม่ก็บอกกิ๊ฟเอ้ยแกอย่าไปปลูกเลยไม่ผักบุ้งอ่ะฮะไปแย่งชาวบ้านก็ทำไมลูกผักบุ้งสับปะรดไม่ต้องปลูกแล้วแถวเนี้ยปลูกไอ้นี่แหละเนี่ยสวีทเกิร์ลสวีทบอยแล้วเราก็พอที่จะมีเมล็ดพันธุ์ไม่ต้องมาเบิกกองทุนบ่อยๆนี่ดูเนี่ยดูสิคะเนี่ยนี่ถ่ายไว้หน่อยสิจ้ะอันนี้ก็ไปแล้วนะคะความตะกะพาเราไปหาของอร่อยกินตกลงจะมีคนพี่ติงผูกมินโตอยู่แล้วใช่ไหมคือตอนนี้ผูกพี่ปิงผูกอ่ะอาทิตย์หนึ่งเอาไป10ถุงใช่ไปแบกอาทิตย์ละ10ถุงของพี่ติงเนี่ยผูกมินโตทีละ10ถุงนะคะอาทิตย์เราก็อันนี้คืออะไรอันนี้คือมะเขือไอ้มะเขือปอกปลูกทําไมอ่ะทําไมไม่ปลูกมะเขือมะเขืออะไรติ๊ดใหญ่อ่ะค่ะมะเขือลูกใหญ่อ่ะใหญ่เนี่ยค่ะออกลูกนายออกลูกแล้วเราจะบอกว่าผูกวินโตไงนี่ออกลูกแล้วนี่ค่ะมะเขืออะไรคะลูกวันนี้น่าจะมะเขืออาจารย์บอกว่าลูกใหญ่ปากเลยนี่ถ้าทองก้อนเขาตายไปเราก็พูดไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยฉันละพยายามลุ้นของฉันมากเลยนะว่าให้มันแบดเสร็จเลยเนี่ยอ่ะลองดูอันนี้คืออะไรคะอันนี้อะบอยหมดเหรอเมื่อกี้นะคะแล้วต่างกันยังไงเจ้าคะสีเหลืองผู้ชายสีเหลืองผู้หญิงสีแดงกิฟต์เธอพักเชอร์รี่สวีทบอยแล้วก็เห็นชมจันทร์ก็บานแล้วบวบก็บานแล้วอันนั้นมะเขืออะไรคะมะเขือเปาะอ๋อ
วันนี้เราจะจบลงในการที่จะไปดูเขาทำปาปากยอหน่อยเพราะอันนั้นจะเป็นที่ให้องค์ความรู้ไปค่ะพี่ติ๋มพื้นขึ้นแล้วพื้นขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวยายจะมาทำตอนหนึ่งนะตอนนี้ก็วันนี้ฟังธรรมคุณแม่แล้วน้ำตาจะไหลก็จริงเหรอจริงเจ้าค่ะแฟนคลับเหรอจ๊ะแฟนคลับเนี่ยแฟนคลับต้องให้ได้500นะเวลาทำทีอ่ะมันจะได้นี่ไงหัวใจเดียวกันและพันมือคน500คนกลางพึบขึ้นมาเดี๋ยวพวกเนี้ยของยายเนี่ยถ้าไม่ถึง500ไม่เปิดแถลงข่าวไม่ถึงพันมือนะลูกนี่ดูสิอันนี้อะไรจ๊ะกิ๊ฟอุ้ยดูดอกถั่วพูสิคะนี่ดูถั่วพูเนี่ยยายกินนะจริงๆอะทั้งหมดที่หนูปลูกยายก็กินหมดแหละกินลูกศิษย์กตัญญูไงดูสิอ้าวคราวนี้มาเนี่ยภาษามาละเนี่ยคุณแม่พยายามให้ทุกคนได้เห็นความเชื่อมโยงลุงจ้ะไอ้นี่ยังใช้ได้อยู่ตั้งแต่เที่ยวที่แล้วใช่ไหมคะแล้วนี่เขาซื้อมาให้แล้วโอเคไหมอันนี้ของเก่าอยู่อ่ะแล้วของใหม่มายังของใหม่มาไม้เล็กอ๋อสำหรับที่จะทำเนาะอันนี้ปรับดินแล้วเหรอคะปรับแล้วครับแต่ว่าถ้าปรับให้ต่ำกว่านี้ก็ได้ได้อีกไหมอันนี้ยังไปได้อีกหน่อยไหมเวลาที่เราอยู่ใต้นี้แล้วเราจะรู้สึกว่ามันอึดอัดไปเนาะนี่ไงอ๋ออันนี้ตั้งแต่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่โอ้คุณเสถียรปลูกไว้นี่อย่าใช้อยู่เลยนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้สำหรับเป็น2ชั้นนะคะแล้วก็มันยังไม่มีบันไดขึ้นอ่ะเดี๋ยวขึ้นทางนี้มานี่ค่ะพี่ติ๋งเราซื้อเอาแถวนี้แล้วค่ะเพราะว่าไม้ไผ่เราที่เอามาคราวที่แล้วเราส่วนนึงเอามาใช้ได้ส่วนนึงเธอเดินขึ้นไปเหรอใช่ครับอ๋อนี่ไงสวยมั้ยนี่โอ้ยดูวิวไม่ต้องพูดเรื่องวิวหรอกค่ะที่เนี่ยอยู่ตรงไหนก็วิวเลยละเนี่ยนี่ล่ะค่ะใหญ่นะอันนี้ใหญ่เท่ากับนู่นเลยนะใหญ่เท่ากับหัวใจโพธิสัตว์อันแรกเลยค่ะแต่เป็นแบบสวยจ้ะสวยจ้ะเป็นกลมเดี๋ยวเราจะสั่งจากมาประมาณสักเท่าไหร่บอกเนิ่นๆนะจ๊ะเป็นพ่อสมชายว่าเขาจะตั้งมาคันรถนึงก็เขาเข็นได้ต้องคันโอเคจ้ะเราพอไหมจ๊ะพอครับโอเคก็ข้างล่างเนี่ยคุณแม่อยากให้มันดูเป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยมองขึ้นไปก็อันเนี้ยจะให้เป็นที่ให้ความรู้เวลาเนี่ยค่ะทาราฟาร์มเห็นไหมฮะมองไปพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะท่านผู้ฟังคะผูกวินโตกันเถอะค่ะคุณแม่นะไม่ขายผักละค่ะผูกวินโตค่ะผูกใจของเราผูกวินโตไว้นะคะกินผักที่ไม่มีสารพิษนะคะใจไม่เป็นพิษมะเร็งไม่เป็นแล้วก็มานั่งจิบน้ำชาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคุณลุงบอกชื่อคุณลุงอีกทีนึงชื่อประพันธ์ประพันธ์ชื่อสร้อยใช่บอกแล้วลุงสร้อยมีภรรยาสวย จำได้ดูอยู่ลุงสร้อย นี่จริงๆนะคะเวลาที่เราเห็นผู้หญิงปาปากยอเขาหน้าใสๆซื่อๆเนี่ยเราก็ยังรู้สึกเลยอ้อและวันที่25นะคะเราจะส่งการสนับสนุนไปให้แม่ของสมหวังซึ่งขอลดนะเดี๋ยวพี่ติ่งดูแพมเพิร์ดเพิ่มแล้วเราก็มีที่นอนลูกศิษย์ลูกหาคุณแม่ก็เวลาไปไหนก็ชื่นใจเนาะคุณแม่ไปสงเคราะห์ใครทุกคนก็เข้ามาดีจังเลยคุณหมอใช่ไหมคะที่ให้เอาวิศวะเอาเภสัชเอาปุ้มใช่ไหมคนที่ให้เก้าอี้คุณแม่ออกปั๊บให้ปุ๊บเลยอันนั้นหมอแล้วก็มีที่นอนไงที่นอนที่สำหรับคนนอนติดเตียงอ่ะแล้วมันต้องพลิกอย่างเงี้ยเพื่อให้ไม่เป็นแผลอ่ะ okay. อันเนี้ยเดี๋ยวเราก็ช่วยกันวันนี้ก็ช่วยกันยุติความรุนแรงอวิชชาเป็นสาเหตุในการที่จะทำให้เราไปไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์การยุติอวิชชาคือการยุติความทุกข์โดยใช้ปัญญาและกรุณาคือการให้อภัยอย่างลึกซึ้งไม่ว่าเราจะเคยมีอดีตที่เคยสะดุดหกล้มหรืออาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยรับผิดชอบกับตัวเองหรืออะไรก็ได้ที่เราเคยพลาด
เราจะยุติความรุนแรงได้ดีถ้าเรามีปัญญาและกรุณาให้อภัยตัวเองและจัดการเหตุปัจจัยเสียใหม่ถอนอวิชชาได้ก็ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้เพราะรู้จักทำขี้ให้เป็นปุ๋ยอย่างนี้เองนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามการทำงานของพวกเราทุกคนในวันนี้กับการปลูกกุหลาบ 2,000 ต้นในรูปหัวใจใช่ไหมดูหน้าเตรียมแล้วค่ะวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นอ้ออย่าลืมจองปฏิทิน200จ้ะเราจำเป็นค่ะเพราะว่าเรามีค่าจัดการปฏิทินนะคะเป็นแสนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาช่วยกันทำให้เราเนี่ยมีปฏิทินที่ไปส่งถึงคนที่เรารักอย่างแค่บ้านละ1ฉบับเท่านั้นแหละค่ะเราก็จะสามารถที่จะบอกให้คนรู้ว่าหุบเขาโพธิสัตว์ทำอะไรการยุติความรุนแรงบ่อยพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นทำอะไร99บาทต่อ1ฉบับส่งไปให้ไกลๆนะคะขอบพระคุณมากค่ะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะคุณแม่ลืมประกาศเรื่องปฏิทินเพราะพี่ปุ้ยบอกว่าเราสั่งมา 10,000 ใช่แล้วเราก็ต้องแจกจ่ายเพราะว่าคนมาที่นี่ควรจะได้ปฏิทินกลับไปรู้แล้วว้าว12นะคะได้เมื่อไหร่เจ้าคะสิ้นเดือนนี้โอ้ดีเลยเพราะว่าต้นเดือนหน้าจะเริ่มแจกแล้วใช่ใช่วันที่30เนี่ยแหละได้ค่ะสิ้นเดือนนี้ค่ะได้หมดแล้วค่ะก็อาจจะสั่งเพิ่มพี่หนุ่มเป็นคนถ่ายแล้ว